อรุณสวัสดิ์สวัสดีจ้าตื่นแล้ววันนี้ตอนนี้11โมงกว่านะก็เมื่อเช้ามึนๆตื่นขึ้นมามึนมากเลยเขาเลื่อนประชุมมาวันนี้กูก็คิดว่าเลื่อนมาเวลาเดิมที่ไหนได้เลื่อนมา9โมงเช้า9โมงแบบ9โมงอะมึงกูแบบอ้าวเหี้ยแล้วมีเด้งมีตติ้งกูก็เข้ามีตติ้งแม่งมีช็อตนึงกูฮัลโหลเทสไมค์อ่ะลืมปิดไมค์ไอ้เหี้ยแล้วก็ฮัลโหลได้ยินมั้ยโอ้ชิบหายเลยสวัสดีครับเลยกูนี่เป็นเลยแล้วก็หลังจากที่ประชุมเสร็จนะคือประชุมวันนี้เสร็จไวแฮะประมาณเสร็จประมาณ10โมงก็เสร็จแล้วแล้วกูก็นั่งทำงานนั่งคุยงานกับแชมป์ยาวมาจนถึงเนี่ยตอนเนี้ย11โมง40ซึ่งตัวงานที่ทำกับแชมป์ที่ต้องใช้กูเนี่ยก็คือโอเคแล้วเสร็จแล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวตอนบ่ายนี้เรามีทำธุระนิดหน่อยซึ่งก็น่าจะทำที่นี่แหละทำที่ห้องเนี่ยนั่งทำงานนิดหน่อยแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราไป LOC ไม่ได้เพราะว่า LOC ปิดในซอยนั้นเขาเหมือนเขาจะย้ายเสาไฟหรืออะไรสักอย่างหนึ่งพี่แชมป์บอกพี่แชมป์ก็ไปทำธุระต่างจังหวัดด้วยก็เลยวันนี้ก็เลยไม่ได้กิน LOC คิดอยู่ว่าจะลงไปกินข้าวป้าเลยดีไหมแต่ว่าเมื่อเช้าเนี่ยก็กินไอ้แซนด์วิชกระเป๋าเนี่ยรองทองแล้วที่อยู่ในเซเว่นเนาะแล้วก็เดี๋ยวมีอ๋อต้องเอารถออกไปชาร์จด้วยจะเอาออกไปเลยดีไหมเนี่ยจริงๆก็ไปอาบน้ำสักหน่อยก็ดีเพราะว่าพอมาอยู่นี่อ่ะมึงคือการนอนอ่ะมันจะแตกต่างกับตอนที่อยู่ห้องเพลินมากๆเลยคือห้องเพลินเนี่ยเพลินตอนนอนเนี่ยถ้าเพิ่นไม่เปิดแอร์เพิ่นจะนอนไม่ได้เลยต้องเปิดแอร์นอนตลอดแล้วตื่นเช้ามาค่อยปิดเนาะแต่ว่าสำหรับกูอ่ะคือตรงกันข้ามเลยสลับเลยคือกูจะเปิดแอร์ก่อนนอนแล้วพอแบบอาบนงอาบน้ำอะไรเสร็จแล้วนอนรู้สึกว่าตัวเย็นแล้วแล้วก็ปิดไฟแล้วอะไรเงี้ยเรียบร้อยกูก็จะเปิดพัดลมแล้วก็ปิดแอร์นะกูก็นอนพัดลมตื่นมาก็จะเหนียวเหนอะหนะตัวนิดนึงนะซึ่งแต่ว่ามันดีมันทำให้แบบตื่นขึ้นมาแล้วรู้สึกว่ามี energy ทำงานได้เลยแต่ว่าเมื่อเช้ามันมึนไปหน่อยมันเช้าไปหน่อยนิดเดียวเช้ากว่าปกติไปนิดเดียวกูก็เลยมึนๆเลยกำลังแบบนอนต่อเลยปกติอ่ะคือกูตั้งปลุก9โมง9นาทีไม่ได้มีเลิกอะไรแต่ว่าแบบมันอ่ะ9โมงตรงเหรอวันนี้ไอ้เหี้ย10นาทีฉันมันก็เพี้ยนๆไปนิดหน่อยนะตามสไตล์คนแก่แล้วก็เดี๋ยวต้องเอาไอ้พรมที่เมื่อคืนเอามาล้างลงไปใส่รถด้วยก็ยังไงก็วันนี้โอ้ธุระปะปังเยอะเหมือนกันเดี๋ยวรอติดตามดูว่ามีธุระอะไรกันบ้างแล้วก็น้องผักก็ให้ดูกันแล้วนะอย่างตั้งแต่ตอนต้นก็กูหันหัวมันกลับมาอีกด้านนึงมันก็จะแบบเหมือนแบบพยายามหันก็ไปเอาแสงทางโน้นเพื่อให้ต้นมันคดๆตรงๆขึ้นไปแล้วมั้งไม่รู้เหมือนกันก็ประมาณนี้ยังไงเริ่มต้นวันกันไปอย่างนี้อรุณสวัสดิ์สวัสดีจ้าครับวาร์ปมาเจอกันอีกทีตอนนี้จะ4โมงเย็นเขาให้แล้วนะแล้วก็ลงไปกินข้าวร้านป้าก่อนหน้านั้นก็คือไปชาร์จรถเนาะที่พระราม5นี่ไกลๆขับรถไปก็ไม่คิวแบบนิดหน่อยอ่ะกูรอ10นาทีก็คือได้ชาร์จพอได้ชาร์จเสร็จกลับมาก็นั่งคุยงานตรงนี้นิดหน่อยปุ๊บๆๆๆลงไปกินข้าวร้านป้าเสร็จขึ้นมาก็นึกได้ว่าเอ้ยเดี๋ยวเย็นนี้เราจะต้องออกไปขับรถนะเพราะฉะนั้นผมก็เอาไปใส่รถแล้วเดี๋ยวอีกแป๊บนึงเนี่ยคิดว่า4โมงเนี่ยจะออกไปขับรถอาจจะแบบนั่งไถๆดูก่อนว่าลูกค้าไปไหนอะไรยังไงกันบ้างนะตอนนี้แล้วก็ส่วนวันนี้เท่าที่ดูก็ได้รับแสงแดดค่อนข้างเยี่ยมฝนกำลังจะตกก็น่าจะเป็นเวลาที่โอเคสำหรับส่วนฉันพูดอะไรกูเนี่ยประมาณนี้แหละวันนี้ก็ตัวงานก็ไม่ค่อยมีอะไรตั้งแต่คุยงานกับแชมป์เมื่อเช้าก็เยี่ยมจัดเยี่ยมจัดเยี่ยมไปนะแล้วก็อ๋อมีลงตรวจสุขภาพนี่มันจะวนเข้ามาครบแบบตรวจสุขภาพประจำปีแล้วนะพวกมึงเป็นไงบ้างวะเฮ้ยพวกมึงอย่าลืมนะเว้ยอันนี้คือหนึ่งในการลงทุนที่สำคัญกับชีวิตเลยนะเว้ยกูรู้สึกได้การตรวจสุขภาพประจำปีแม่งแบบเป็นอะไรที่แบบรีเช็คตัวเองได้เลยว่าตัวเองทำอะไรมาแล้วบ้างเป็นเวรกรรมฟีลแบบเวรกรรมว่าแบบกูกินอย่างนู้นอย่างนี้มานะแล้วมันเป็นอย่างนี้นะอะไรเงี้ยช่วงก่อนหน้านี้คือแบบไอ้ช่วงที่ยังกินเบียร์กินเหล้าอยู่อะไรเงี้ยก็แบบหนักอยู่เหมือนกันนะปีนี้เดี๋ยวรอดูตรวจว่าเช็คอัพว่าหัวใจความดันอะไรเป็นไงนะจริงๆเป้าหมายตั้งแต่ปีที่แล้วเนาะที่เราคุยกันว่าตั้งใจว่าอยากให้ความดันลงไขมันลงอะไรเงี้ยเพราะว่าก่อนหน้านั้นมันจะมีค่าตับกับเกาหรืออะไรเงี้ยกดยูริกอะมันลงไปแล้วก็เดี๋ยวปีนี้นี่ที่โฟกัสมาเดี๋ยวรอดูเช็คผลจริงๆน้ำหนักแม่งไม่ลดเลยเว้ยแต่ว่ากูรู้สึกว่ากูเปลี่ยนพฤติกรรมไปได้เยอะมากแต่ก่อนนะกูจะต้องกินข้าวพิเศษ2จานถึงจะแบบอยู่ท้องถึงจะอิ่มทุกมื้ออาจจะกินวันละแบบ2มื้อหรือว่าถ้าสมมุติว่าไหนกินมื้อเดียวก็ต้อง 2-3 จานนะแต่ว่าเดี๋ยวนี้คือแบบถ้าแค่เอาแค่อยู่ท้องกูรู้สึกว่าแค่จานเดียวพอแล้ว
แล้วก็รู้สึกว่ามันแบบกูเดินเหินได้ดีขึ้นออกกำลังกายอะไรได้ดีขึ้นนะเนาะเออแล้วก็พอมันเดินได้ดีขึ้นอ่ะมันก็เลยส่งผลว่าเออเราก็อยากออกกำลังกายบ่อยขึ้นอยากไปเดินเล่นอะไรเงี้ยนู่นนี่นั่นได้ดีขึ้นแต่ว่ากูก็ไม่รู้สึกกูไม่รู้ว่ามันจะส่งผลกับพวกไอ้ค่าต่างๆที่เราจะเช็คอัพกันตอนที่เราจะตรวจสุขภาพหรือเปล่าเดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าตรวจสุขภาพเราจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวตอนนี้ไปเตรียมตัวเก็บของเก็บของอะไรออกไปขับรถก่อนโอเคเดี๋ยวว่าไปเจออีกทีที่ห้องเพลินเลยแล้วตอนนี้มาอยู่คอนโดเพลินเรียบร้อยแล้วเมื่อกี้ขับออกไปขับโบนะรับไป2ออเดอร์ก็รวมยอดทั้งหมด350บาทโอเคเลยนะสำหรับรายได้เสริมวันนี้1วันก็ทำให้ฉันพรุ่งนี้กินขนมอะไรได้เยอะแยะซึ่งจริงๆก็อาจจะไม่ได้กินขนมมาแต่กินแค่กาแฟหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันมันมีคุยงานตอนสายด้วยดูมีตติ้งมาเมื่อกี้นะตอนแรกกะว่ากลับมาที่นี่แล้วเนี่ยเวลาเหลือเลยตอนนี้แม่งเพิ่ง 6:00 นจะขึ้นไปเดินแต่ว่าอาจจะนอนพักก่อนถ้านอนพักเปื่อยก็จะนอนยาวเลยอยู่ในห้องเพลินยาวไปเลยแต่ว่าถ้านอนพักแล้วไม่เปื่อยก็อาจจะขึ้นไปเดินก่อนที่เพลินมาสักนิดนึงนะเดี๋ยวถามเพลินก่อนว่าวันนี้เพลินจะกินอะไรจะให้สั่งข้าวไว้ไหมหรืออะไรก็แล้วแต่ตามแต่ที่เดียวชิวๆนะก็ขับรถวันนี้รับแค่2ออเดอร์ออเดอร์100ประมาณเกือบ200อีกออเดอร์นึงก็150ก็รวมกันก็ประมาณนี้พอดีมีออเดอร์แรกซึ่งรู้สึกดีมากรับแบบจากตรงโซนแถวไหนวะสาย2ป่ะไม่แน่ใจสาย2หรือราชพฤกษ์นี่แหละแต่ว่ารับแล้วไปส่งแถวบางซื่อซึ่งเขาอะขึ้นทางด่วนแล้วก็ปุ๊บแป๊บเดียวเลยรู้สึกว่าแบบดีมากเลย15นาทีหรือ20นาทีนี่แหละเสร็จโอ้โหได้200วันแจ่มนะยอดเยี่ยมก็เดี๋ยวขึ้นไปพักก่อนนะวันนี้ก็ชิลๆกันไปไม่รู้ว่าจะกินอะไรเย็นนี้รอดูครับในอีก1เดือนนี้และข้าวเย็นวันนี้ก็เป็นสปาเกตตี้แองเจิลแฮร์ผัดพริกเบคอนไส้กรอกที่เพื่อนๆสั่งมาให้นะยอดเยี่ยมวันนี้กินกล่องเดียวด้วยตอนเย็นนะไม่ได้สั่งพิเศษแต่อย่างใดถือว่าลีนๆไม่ได้ลีนสิแต่หมายถึงว่ากินน้อยลงอ่ะแต่ว่ามันไม่ได้ลีนนะมันเยิ้มเลยแต่ว่าอร่อยยอดเยี่ยมสรุปก็คือวันนี้กูก็ไม่ได้ขึ้นไปออกกำลังกายไม่ได้ไปวิ่งแต่อย่างใดก็คือนอนเปื่อยคือแบบปิดไฟนอนเลยอ่ะตอนที่แบบเข้ามาที่ห้องเพลินอ่ะตอนแรกก็เปิดไฟแล้วก็รู้สึกว่าเอ๊ะมันนอนไม่ค่อยสบายแสงมันแยงตาก็เลยปิดไฟแล้วกูก็ไม่รู้ตัวเลยว่าเพลินเข้ามาตั้งแต่เมื่อไหร่เพลินกินข้าวเพลินทำอะไรไม่รู้เลยคือตื่นอีกทีนึงคือตื่นขึ้นมาแล้วเพลินนอนอยู่ข้างๆแล้วก็คือประมาณ 3-4 ทุ่มแล้วมั้งเออแล้วกูก็เพิ่งจะลุกขึ้นมากินสปาเกตตี้เนี่ยแล้วก็นั่งตัดคลิปไปสักพักหนึ่งแล้วแล้วก็เดี๋ยวคิดว่าน่าจะปิดวันนี้แล้วเดี๋ยวจะไปอาบน้ำนอนนะพรุ่งนี้มีอะไรต้องทำอีกเยอะแยะมากมายวันนี้สนุกมากนะรู้สึกว่าวันนี้ทากเยอะแต่ว่าแบบคอนโทรลได้แบบพอจะทำไปได้ถ้าคิดแบบว่าวันนี้ทำไปกี่อย่างนี่มันเยอะเหมือนกันนะแบบชงประชุมทำงานคุยงานออกไปชาร์จรถขับรถกินข้าวซื้อนู่นนี่โอ้โหเยอะจริงนะยังไงก็ขอบคุณทุกการติดตามรับชมนะวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่รู้สึกดีถ้าวันนี้จะขอบคุณอะไรก็น่าจะขอบคุณสปาเกตตี้เพราะว่าสปาเกตตี้นี่เป็นมือที่อร่อยสุดเลยขอบคุณคนสิเพื่อนคนสั่งเสียงที่มึงได้ยินก็คือเสียงเพลินนะแต่ว่าอย่าทำบทอย่ารับบทเรือเลยกูโดนขัดอ่ะพอกูโดนขัดแล้วกูพูดต่อไปได้กูก็เจออ่ะถ้าจะขอบคุณวันนี้ก็ต้องขอบคุณเพลละกันที่เป็นคนสั่งสปาเกตตี้แต่ต้องขอบคุณแม่ครัวมากกว่าที่ทำให้รสชาติมันอร่อยได้ขนาดนี้ต้องขอบคุณเพลอยู่ดีถ้าเพลไม่สั่งไปก็ต้องพาเขาเอาไปยังไงวันนี้ก็ขอบคุณทุกการติดตามรับชมนะครับแฮปปี้เบิร์ธเดย์สำหรับคนที่เกิดวันนี้มีความสุขมากๆเจอกันพรุ่งนี้สวัสดีจ้ะครับ